รัฐบาลยังไม่ได้ทำงานสักวันวรชัยดักคอเสรีพิสุทธิ์อย่ารีบวิจารณ์เย้ยมีแค่เสียงเดียวการเมืองวันที่7กันยายน2567 17:50 นรัฐบาลยังไม่ได้ทำงานสักวันวรชัยดักคอเสรีพิสุทธิ์อย่ารีบวิจารณ์เย้ยมีแค่เสียงเดียวไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่พอใจออกมาโจมตีวันที่7กันยายน2567นายวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยที่ตั้งป้องวิพากษ์วิจารณ์อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรว่าโดยส่วนตัวตนค่อนข้างนับถือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เหมือนพี่ชายวันที่ตนออกจากคุกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็มาเยี่ยมถึงบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณแต่สิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พยายามพูดโจมตีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนายวรชัยกล่าวต่อว่าโดยข้อเท็จจริงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณไม่ควรติดคุกแม้แต่วันเดียวเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการยึดอำนาจ2549มาดำเนินการทั้งสิ้นชัดเจนว่าผู้กระทำมีวัตถุประสงค์อย่างไรและการนำเรื่องนี้มาพยายามเชื่อมโยงโจมตีรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนนายวรชัยกล่าวอีกว่ารัฐบาลชุดนี้มีนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณผู้เป็นพ่อซึ่งเกิดมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วอีกทั้งการพยายามกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยเรื่องความพยายามครอบงำนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้นางสาวแพทองธารได้พูดเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าการรับคำแนะนำจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็เพราะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแต่ไม่สามารถครอบงำการตัดสินใจทั้งหมดได้นายวรชัยกล่าวต่อว่าวันนี้เมื่อนางสาวแพทองธารขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้รับการตอบรับจากภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติซึ่งเห็นได้จากกระดานหุ้นที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องดีที่สุดในรอบหลายปีดังนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ควรจะปรับเปลี่ยนจากการพยายามโจมตีมาเป็นการแนะนำช่วยเหลือให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้จะดีกว่าทางที่ดีควรให้เวลารัฐบาลได้ทำงานพิสูจน์ผลงานแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนก่อนเพราะวันนี้พี่น้องประชาชนประสบวิกฤตรอบด้านและรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าพรรคตัวเองมีเพียงเสียงเดียวแล้วไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่พอใจและวิพากษ์วิจารณ์โดยที่รัฐบาลยังไม่ได้เริ่มทำงานสักวันเดียวนายวรชัยกล่าวแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อกนึกว่าซูเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหากีฬาวันที่7กันยายน2567 14:52 นแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อกนึกว่าซูเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหาก่อนถูกสับศอกร่วงยินดีกับชัยชนะอันสวยงามลั่นจะกลับมาแกร่งกว่าเดิมจบเร็วกว่าที่คาดไว้สำหรับคู่มวยที่แฟนๆอยากชมในการพบกันระหว่างเดอะเจเนอเรลโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135-145 ปอจากสหราชอาณาจักรป้องกันแชมป์โลกมวยไทยกับเครื่องจักรนักเตะซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ในศึกวัน168เดนเวอร์ณสังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายนนี้ซึ่งการชกจบลงแค่เพียงยกแรกหลักซูเปอร์เหล็กฟันศอกขวาเข้าขมับแฮกเกอร์ตีร่วงลงไปกองกับพื้นจนกรรมการต้องยุติการชกทำให้ซูเปอร์เล็ก
กลายเป็นอีกหนึ่งราชัน2กติกาที่สามารถคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งมาครองได้สำเร็จซุปเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับสอบน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสไตล์ชกหลังเกมการชกโจนาธานแฮกเกอร์ตีโพสต์ข้อความผ่านทางจัดเจอร์ตี้ขีดล่างใจความสรุปว่าผลการแข่งขันในค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้แต่นั่นคือการต่อสู้ผมนึกว่าซุปเปอร์เล็กมีอาการบาดเจ็บจึงรีบเดินเข้าหาแต่กลับพลาดโดนศอกที่สวยงามของเขาซึ่งต้องให้เครดิตกับเขาสำหรับชัยชนะอันสวยงามในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับซุปเปอร์เล็กและขอขอบคุณแฟนๆที่น่าทึ่งทุกคนที่วันแชมเปี้ยนชิพสำหรับความรักและการสนับสนุนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางผมสัญญาว่าจะกลับมาแข็งแกร่งและกระหายมากกว่าเดิมผมจะลุกขึ้นสู้และเรียนรู้เพื่อสู้ต่อไปแล้วพบกันใหม่แพทองธารแถลงเฟิร์สปีดแรกขอทำงานแข่งกับเวลาทุกวินาทีสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเมืองวันที่7กันยายน2567 12:57 นแพทองธารแถลงเฟิร์สปีดแรกขอทำงานแข่งกับเวลาทุกวินาทีสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกาศนำความหลากหลายของพรรคการเมืองเป็นจุดแข็งแก้ปัญหาให้ตรงจุดและทันเวลาเมื่อเวลา 11:50 นวันที่7กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีทั้งหมดยืนร่วมแถลงข่าวขณะเดียวกันนายปิดกสุขสวัสดิ์สามียังคงเดินทางมาให้กำลังใจนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ตนและคณะรัฐมนตรีเนื่องในวโรกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนนับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตของตนเองและคณะรัฐมนตรีเราจะพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนและคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมทำงานเพื่อประเทศอย่างเต็มที่เราจะทำงานแข่งกับเวลาทุกชั่วโมงทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราคือผู้แทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากทั่วพื้นที่ของคนทั้งประเทศเรามาจากหลากหลายพรรคการเมืองแต่เราจะใช้ความหลากหลายนี้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเราจะใช้ความหลากหลายให้เป็นจุดแข็งให้รู้ปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและทันเวลาดิฉันมั่นใจว่าจะสามารถประสานพลังของทุกคนให้มีพลังที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่และแน่นอนว่าดิฉันและคณะรัฐมนตรีจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างโอกาสให้พี่น้องคนไทยทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวนางสาวแพทองธารกล่าวว่าโอกาสคือสิ่งที่เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตนคณะรัฐมนตรียืนยันว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้เข้าถึงพี่น้องคนไทยอย่างเท่าเทียมวันนี้ตนเองคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อมแล้วที่จะทำงานอย่างแน่วแน่มั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนและในวันนี้ก็พร้อมที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราพร้อมจะทำงานเป็นทีมและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนเราจะไม่เริ่มพรุ่งนี้แต่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ต่อมานางสาวแพทองธารแถลงสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าที่ประชุมแจ้งให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมชี้แจงตอบคำถามการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งช่วยกันสื่อสารและขยายผลนโยบายในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นโดยและส่วนใหญ่นโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาก็ต่อเนื่องจากรัฐบาลเศรษฐาและได้มีการรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อนำมาปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกวันนี้ปัญหาของประเทศเป็นปัญหาเรื้อรังและท้าทายเรานำปัญหามาเปลี่ยนเป็นนโยบายเร่งด่วนและนโยบายระยะกลางระยะยาวสำหรับนโยบายเร่งด่วนเช่นปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือ SME กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่วนนโยบายระยะกลางและระยะยาวก็จะต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมการเสริมสร้างด้านการสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม Aviation Hub ระบบสาธารณูปโภคและการพัฒนาคนส่วนรายละเอียดขอให้รอฟังในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12และวันที่13กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้ยังขอให้รัฐมนตรีทุกคนช่วยกันดำเนินการต่อเนื่องจากงานของนายกเศรษฐาโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการดูแลสินค้าเกษตรการดูแลกลุ่มเปราะบางการแก้ปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและขอให้ทุกกระทรวงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบตลอดทั้งปี